านหมอนายท่านเป็นยังไงบ้างข้าเกรงว่าไตเท้าจะถูกพิษหญ้าหางมากกว่าหรอหญ้าหางม้าต้นอะไรกันเล่าหู้หยินหญ้าหางม้าเป็นพืชมีพิษกินหลายขนานอาจฆ่าชีวิตได้ปริมาณน้อยจะทำให้ปวดหัวเจ็บหน้าอกสู้ผอมไปตามระยะเวลานี่ช่วงที่ผ่านมาท่านพี่มีอาการเหล่านี้ไม่ใช่เหรอข้านึกว่าท่านโดนเล่นของซะอีกว่าแต่อาการร้ายแรงหรือไม่เล่าหู้หยินไม่ต้องกังวลขอรับแต่เท้าไม่ได้โดนพิษหนักแค่กินยาถอนพิษไปสักระยะร่างกายก็จะดีขึ้นลูกของข้าก็อยู่ดีๆเหตุใดถึงโดนยาพิษได้ล่ะใต้เท้าช่วงนี้ท่านได้สัมผัสหรือว่ากินอะไรหรือไม่ขอรับสำหรับที่ข้ากินช่วงนี้ไม่มีอะไรพิเศษกินตามปกติทั้งนั้นนอกจากนั้นก็มีน้ำต้มอัดสมบัติที่ช้างเล่อต้มให้ข้าทุกวันน้ำต้มอัดสมบัติเหรอข้าไม่เคยได้กินมาก่อนเลยน้ำอะไรเหรอยาบำรุงนะเจ้าค่ะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวแต่หลังท่านพ่อดื่มนอกจากจะไม่อายุยืนแล้วยังเกือบสิ้นอายุขัยอีกด้วยนะหลีไว้อย่างเจ้าหมายความว่ายังไงข้าไม่ได้หมายความอันใดหากท่านแม่ไม่อยากฟังข้าไม่พูดก็ได้เจ้าค่ะท่านพ่อลูกกตัญญูและเคารพท่านพ่อจะวางยาพิษท่านพ่อได้ยังไงท่านพี่ช้างเล่อเป็นลูกสาวของท่านจะทำร้ายท่านได้ยังไงบางทีสูตรยานี้อาจไม่เหมาะกับท่านพ่อท่านพ่อให้คนไปตรวจสอบเถอะเจ้าค่ะรับใช้ครับไปนำวัตถุดิบน้ำต้มอัดสมบัติของคุณหนูใหญ่มาให้ข้าครับไต่เท้ายาสมุนไพร8ชนิดในน้ำต้มอัดสมบัตินี้ดีต่อร่างกายจริงๆขอรับสรรพคุณชั้นเยี่ยมฟื้นฟูกำลังวังชาแต่น้ำต้มอรรถสมบัตินี้เกรงว่าต้องเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำต้มนพสมบัติขอรับเพราะในนั้นมีพืชเป็นพิษเพิ่มเข้ามาหญ้าหางม้าขอรับฮะช้างเล่อเจ้ามีอะไรจะพูดไหมน้ำต้มอรรถสมบัตินี้ฉังสีเป็นคนให้ข้ามาท่านลุงใหญ่ก่อนหน้านี้ข้าเป็นแผลที่ใบหน้าท่านหมอจ่ายยานั้นให้ข้ามีอยู่ครั้งหนึ่งพี่หญิงใหญ่บังเอิญเห็นข้าดื่มและจึงเดินจะขอน้ำต้มไปให้ได้น้ำต้มอรรถสมบัติที่ข้ามอบให้นะสะอาดไร้สารปนเปื้อนไม่มียาหางม้าอะไรทั้งนั้นโถฉังสีไม่ต้องพูดแล้วเราบริสุทธิ์ใจหากท่านพี่มิเชื่อก็ค้นเรือนของเราสิเราไม่ได้ทำอะไรผิดโดนคนแค่นี้ไม่กลัวหรอกใต้เท้าในนี้ไม่มีหญ้าหางม้าเป็นแค่น้ำต้มอรรถสมบัติจริงๆขอรับนี่มันท่านลุงใหญ่เชื่อแล้วใช่ไหมว่าฉางสีบริสุทธิ์นะท่านพี่แบบนี้มันใส่ร้ายกันชัดๆต้องมีคนวางยาท่านพี่แล้วใส่ร้ายฉางเล่อถ้าอย่างนั้นจะก็บอกว่าใครคิดจะใส่ร้ายฉางเล่อเดี๋ยวข้าจะหาตัวเจอในไม่ช้าท่านพ่อรู้จะทำเรื่องในระคุณเช่นนี้ได้ยังไงจะวางยาท่านได้ยังไงท่านต้องเชื่อข้านะใช่แล้วเจ้าค่ะนางไม่ได้อยากทำร้ายท่านพ่อเพราะคนที่นางอยากทำร้ายคือข้าท่านย่าท่านพ่อเว่ยหยางมีเรื่องจะรายงานเจ้าค่ะปีเดือนวันและเวลาตกฟ้าที่คุณเขียนดวงชะตาของข้าเอาไว้เว่ยหยางเจ้าบังอาจนักนะกล้าใช้หุ่นคุณใสเช่นนี้ท่านพ่อพวกนางอยากให้ท่านคิดเช่นนั้นหุ่นตัวนี้ไม่กี่วันก่อนที่หน้าเรือนข้าไปจื่อเห็นคนแอบฝังไว้ในใต้ต้นไม้หากคราวนี้ท่านพ่ออาเจียนเป็นเลือดและสลบเหมือนท่านแม่ข้าว่าต้องมีคนเจอหุ่นไม้นี้และกล่าวหาว่าข้าใช้หุ่นคุณใสทำร้ายท่านแต่ใครจะไปรู้แท้จริงแล้วท่านพ่อถูกวางยาพิษหลี่เว่ยหยางเจ้าหมายความว่ายังไงกันแน่พี่สะใภ้ไม่เข้าใจแต่ข้าเข้าใจนางนะว่าอย่างหมายถึงช่างเล่อวางยาพิษท่านพี่หลังจากนั้นก็ใช้หุ่นคุณใสใส่ร้ายว่าอย่างก่อนหน้านี้พี่สะใภ้ก็ถูกพิษเหมือนกันวันอีจะสื่ออะไรว่าอย่างจะพูดเองเถอะ